ครับสวัสดีครับผมป๊อปปองกูนะครับวันนี้คุณอยู่กับรายการอะไรอะไรก็คูปะแพงๆบายป๊อปปองกูครับวันนี้เราจะมาทำอะไรกันอีกเหมือนเดิมมึงจะใช้ว่าเหมือนเดิมไม่ได้เพราะรายการมึงไม่เคยเหมือนเดิมเลยเอาจริงกูเหน็ดเหนื่อยมากเลยถึงขนาดกูต้องขับรถมอเตอร์ไซค์ไปส่งข้าวแล้วอ่ะตอนนั้นน้องดีใจนะกับแม่ยังไม่ทำขนาดนั้นกับแม่ยังให้แม่ขับมอเตอร์ไซค์ไปซื้อข้าวมาให้เลยมีคนกรี๊ดกราดจริงหรือเปล่าเออก็พูดเกินไปเลยว่ะลูกค้าจ่อคิวมาเยอะมากเลยจ่อคิวมาซื้อแหละจ่อคิวเนี่ยของร้องเลยเราอ่ะเมื่อไหร่ลูกค้ามึงจะเข้าเนี่ยเหน็ดเหนื่อยกับการมึงต้องมาขับรถมาแล้วก็ทำงานแบบไม่มีค่าจ้างที่กูอยู่มาในสามงานเสียงมีลูกค้าเข้ามาแค่คนเดียวบางทีเขาอาจจะยังไม่เห็นภาพว่าสมมติว่าถ้าลูกค้าเข้าจะเป็นยังไงอ้าวลูกค้าโต๊ะเข้าแย่เฮ้ยเก่งจริงอ่ะเป็นโต๊ะดิรสชาติอร่อยอร่อยเหลือเกินผมสามารถกินมันได้ทั้งวันทั้งคืนเลยขออีกทีได้ไหมขออีกทีเถอะมึงเอาไปจำเอาดินี่เป็นคอมเมนต์จากเทสเก่าครับพี่ป๊อปออนแอร์ไปแล้วออนแอร์ไปแล้วมีคนถามเข้ามาฮะถ้ามีเพื่อนเยอะเนี่ยเราจะรู้ได้ไงครับว่าเพื่อนเนี่ยเป็นเพื่อนแท้หรือว่าเพื่อนก๊อปเก็ตเองพี่ว่าต้องดูจากตะเข็บเพื่อนไม่ใช่กระเป๋ามึงจะมาดูกันยังไงวะเพื่อนแท้สำหรับพี่เป็นเพื่อนแท้สำหรับพี่ก็คือสมมติเราทำงานด้วยกันแล้วแล้วเราก็สามารถทำงานด้วยกันตลอดรอดฝั่งเราจะไม่ต้องมีแบบช่วงเวลาที่เราต้องแยกมาทำเดี่ยวอ่ะเราเริ่มต้นทำกันมาด้วย3ฐานเสีย3คนมีความสุขออกไปเหน็ดออกไปเหนื่อยออกไปร้อนด้วยกันวันหนึ่งเริ่มเหลือ2คนวันหนึ่งเริ่มเหลือกูคนเดียวแล้วอันเนี้ยกูคิดว่าไม่ใช่เพื่อนแบบก๊อปเกรด A ด้วยซ้ำกูว่าเกรด C ทำมาไม่เนียนด้วยซ้ำให้ดูคลิปขำๆแล้วห้ามขำเอ็มมึงต้องมาดูกับกูถ้าเอ็มขำมึงต้องโดนลงโทษเอายางดีดเลยไหมได้นะเอายางดีดมาเลยการลงโทษก็ลงโทษง่ายๆนะครับสาธิตให้ดูแบบนี้นะครับแป๊บเดียวฮะแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็หายแล้วแป๊บเดียวแดงขึ้นนะ My heart will go on เอาไปคนหนึ่งเอาไปคนหนึ่งเอาแค่จ้องกล้องเฉยๆก็ยากแล้วไอ้เอ็มไอ้สัตว์ยอมมึงเมาไหมเมาไหมเอ็มมายอมโอ้ยเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิรอกล้องมันดีแหมเด็ดรอกล้องมันดีเออโอ้เอาด้านแบบเอาด้านอ่อนด้วยโอ้ยเดี๋ยวดิวิ่งไปกี่2 เส้นไง2 เส้น 2 เส้นเส้นเดียวมันไม่เจ็บเส้นเดียวไม่เจ็บพอแล้วพอแล้วแล้ววางทำไมล่ะวางกูดีดิ Q&A พี่ป๊อปช่วยตอบทีค่ะสงสัยมานานแล้วว่าทำไมตูดถึงดำได้ทั้งที่ไม่โดนแดดเลยแม่งคือปัญหาระดับชาตินะเว้ยตูดมันอยู่ในที่ที่แบบละโหฐานอะเมื่อเอาหน้าที่ไหนไปดำวะเอาจริงๆนะตูดกูนี่โคตรดำเลยไม่เชื่อเดี๋ยวเคยไปเซิร์ชนะอันนี้เอาจริงๆเคยเซิร์ชมันเป็นเพราะการเสียดสีเพราะเราต้องใส่กางเกงใส่กางเกงในตูดเราก็นั่งมันแนมเนื้อวิธีการแก้ไขง่ายๆก็คือน้องไม่ต้องใส่เสื้อผ้า หรือเราใส่เสื้อผ้าแต่เราแบบเจาะตรงตูดมันออก อยากเห็นพี่ป๊อปซิทอัพ20 ครั้งเพื่อสุขภาพซิทอัพคืออะไรมาเอ็มเฮ้ยเดี๋ยวซิปแพคมันขึ้นทำไงวะ 20เหรอถ้านั่งมึงวะเอ้าแค่นี้มันไม่อยู่ไงเอาเหรอปักเข้ามาเนี่ยไม่ปลอดภัย1 2 3เดี๋ยวเอาขึ้นมาอย่างเงี้ย1เมื่อกี้กูพยายามแล้วนะเอาเหรอถึงว่า เดี๋ยวนะเมื่อกี้ใครเรียกแกร็บป่ะแกร็บระหว่างพี่ว่างกับพี่ออฟอยากแกล้งใครมากกว่ากันจริงๆพี่เป็นคนไม่ชอบแกล้งคนนะมันไม่มีความสุขนะการแกล้งเพื่อนเพื่อนที่เรารักอ่ะเราเห็นเขาทุกข์แล้วมันจะดีเหรอวะใครเลือกได้อยากแกล้งทั้ง2 คนเลย
แกล้งไอ้ออฟดีกว่าเคยได้ยินข่าวมันเป็นคนแบบเชื่อคนง่ายนะแกล้งทำเป็นแบบพวกคอลเซ็นเตอร์ปลอมไหมอันนั้นต้องเสียหายสวัสดีครับ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 สวัสดีค่ะมันไม่รู้หรอกจริงๆมันโง่โฆษณาสวัสดีครับสวัสดีครับคุณปองศักดิ์รัตนพงษ์ใช่ไหมครับผู้สายอยู่ครับผมโทรจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับพอดีตอนนี้ทางธนาคารเนี่ยได้รับบัญชีของคุณปองศักดิ์เข้ามาแล้วก็เป็นบัญชีที่ดูมีความผิดปกตินะครับตอนนี้ต้องอายัดมันมีการข้องเกี่ยวกับยาเสพติดอยู่นะครับซึ่งตอนนี้คุณปองศักดิ์ได้มีทำอะไรที่มันผิดปกติไหมครับไม่มีครับไม่ได้ทำเลยครับงั้นเดี๋ยวผมเช็คระบบให้หน่อยสมเกียรติฝากเช็คระบบให้นิดนึงไปลองเช็คดูหน่อยเรียบร้อยแล้วครับคือเช็คระบบมาแล้วแล้วก็อาจจะต้องทำการเปิดระบบซึ่งตรงนี้มันใช้ค่าใช้จ่ายครับประมาณ20,000 บาทครับแต่ว่าเราไม่ได้เกี่ยวไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับกับบัญชีนั้นนะไม่ทราบว่ามันบัญชีของเลขลงท้ายอะไรอะครับคือเปิดว่าลงธนาคารเราใช้หลายบัญชีมากเลยเฮ้ยลองสมเกียรติลองเช็คดูอีกทีดิเฮ้ยมึงคิดว่ากูโง่เหรอฮะมึงคิดว่ากูโง่เหรอมึงคิดว่ากูไม่อ่านข่าวหรือไงฮะมึงมาหลอกกูเหรอเฮ้ยไปขึ้นเดี๋ยวได้ขึ้นนะมึงนะปองศักดิ์นี่อะไรก็ครูไงมึงแหมเอ้ยยินดีต้อนรับอ๊อฟปองศักดิ์ครับกูว่าแล้วเชียวเสียงคุ้นมากเห็นไหมกูบอกแล้วมึงอะเชื่อคนง่ายไปเจอกันสวัสดีครับมันเนียนไหมเห็นไหมเอ้ยสมเกียรติคุณโอเคนะอยากเห็นพี่ป้อมคุยคนเดียวจังเลยค่ะคุยคนเดียวแบบ2ปีบเงี้ยไอ้เอ็มเอ็งเนี่ยมันไม่เคยที่จะทำงานได้ดีเลยก่อนจะทำงานอะไรทำการบ้านมาก่อนสิไม่ใช่ว่าให้พี่ป๊อปเขามานั่งรอเพราะเน็ตเขาเหนื่อยจากงานมาไอ้เอ็มเอ็งเนี่ยต้องโดนโบยครับพี่โค้ชผมพยายามทำดีมากครับพี่ครับไอเอ็มคนอย่างมึงนั้นมันต้องโดนดีดยางดีดยางแล้วหรอครับแขนผมเนี่ยลายเป็นเสือโคร่งแล้วครับอยากให้พี่ป๊อปช่วยตอบให้หน่อยว่าข้อแรกครับถ้าคุณมีไม้ขีดไฟเหลือเพียงก้านเดียวแล้วจะต้องเข้าไปในห้องที่ทั้งหนาวทั้งมืดในห้องนั้นมีฮีเตอร์ตะเกียงน้ำมันและเทียนไขคุณจะเลือกจุดอะไรเดี๋ยวนะถ้ากูตอบผิดกูโดนอะไรป่ะคำถามแบบนี้ไม่ตอบผิดป่ะเอาอย่างเงี้ยกูเข้าไปกูจะจุดอะไรกูก็ได้ดิกูจุดตัวเองก็ยอมทันได้กูก็ได้นะไม้กิดไฟเป็นก้านเดียวเข้าไปในห้องที่ทั้งหนาวทั้งมืดในห้องนั้นมีฮีเตอร์น้ำมันมีตะเกียงน้ำมันและเทียนไขกูเลือกจุดอะไรจุดไม้ขีดไงล่ะไอ้ทิศเอากูไม่ลงหรอกถ้าผมตอบถูกทีมงานก็จะต้องโดนลงโทษไอ้โค้ชสั่งมาไอเอ็มถ้าพี่ป๊อปก็ตอบถูกนะมึงต้องโดนลงโทษอย่างที่พี่ป๊อปก็คิดมาคูณ3ด้วยซ้ำเดี๋ยวข้อนี้มันถูกพูดออกมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ต้องเสียสละคือเอ็มที่รับผิดชอบรายการนี้อยู่เดี๋ยวพี่เลือกอะไรที่เบาๆก่อนใช่มะระซึ่งอันนี้มันเป็นมะระหวานมะระเชื่อมมาแล้วคำเดียวพอไม่ขมแล้วขอน้ำเลยครับขอน้ำมาแบบลูบท้องได้เลยข้อนี้เนี่ยเป็นโจทย์ของป.1 ป.2 ป.1 ป.2 คูนามีรูในรูมีปูงูดูอีกาไปที่รูปูใครไปที่คูนางูก็ต้องไปดูอีกาที่รูปูเอ๊ะหรืออีกาไปที่รูปูแล้วงูไปดูเด็กป.1 เหรอวะหรือมันต้องคิดแบบเด็กป.1 วะไม่มีใครไปคูนาผิดครับคำตอบก็คืออีกาเพราะว่างูดูอีกาไปที่รูปูแล้วรูปูมันอยู่ที่คันนาไงเด็กป.1 มึงเอาความรู้นี้ไปให้มันทำไมวะถามยากเลยเหรอเอากูไม่ลงหรอกมึงอย่าเล่นแบบนี้อีกนะข้อสุดท้ายครับ
อยากให้พรุ่งนี้เป็นเมื่อวานจังวันนี้จะได้เป็นวันศุกร์วันนี้คือวันอะไรอยากให้พรุ่งนี้เป็นเมื่อวานจังวันนี้จะได้เป็นวันศุกร์ตั้งวันศุกร์ก่อนพรุ่งนี้เนี่ยเป็นเมื่อวานเชื่อให้งงวันนี้คือวันศุกร์ now เนี่ยคือวันศุกร์วันพรุ่งนี้เป็นเมื่อวานก็คือวันพฤหัสมาทีละคนเลยผมอธิบายอย่างนี้นะในฝั่งผมนะเนี่ยเวลาผมเข้าไปในห้องสอบแล้วผมเจอคำถามที่มันแบบมีความซับซ้อนแบบนี้ผมไม่คิดเลยใช้สกิลการเดาเราเชื่อว่าปีนี้เนี่ยไม่ใช่ปีชงของเราแล้วเป็นปีที่เราแบบน่าจะมีโชคมีลาภวัดดวงกันเลยพฤหัสตอบเหมือนกันพฤหัสพรุ่งนี้เป็นเมื่อวานพุธแล้วนะตรงนั้นพุธแล้วเอาเหมือนกันว่าพรุ่งนี้เป็นเมื่อวานแต่ว่าพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์ไงเป็นเมื่อวานเมื่อคืนน่ะอันไหนต่างกันยังไงเมื่อวานกับเมื่อคืนมีเมื่อวานกับเมื่อคืนมาอีกแล้ววันนี้เป็นวันอะไรวันนี้เป็นวันกูลอยแล้วกูใช้วิธีเดาอันนี้วันอะไรฮะพฤหัสสวัสดีครับพี่ใช้วิธีเดาพี่ตอบวันศุกร์ไม่ใช่พี่ตอบแต่ว่าวันนี้จะได้เป็นวันศุกร์เขาบอกว่าอยากให้พรุ่งนี้เป็นเมื่อวานจังวันนี้จะได้เป็นวันศุกร์ซึ่งถ้าเราอยู่วันพุธพรุ่งนี้ของวันพุธคือพฤหัสพฤหัสเป็นเมื่อวานวันนี้จะได้เป็นวันศุกร์งงมากคือมันได้2วันวันพุธกับวันอาทิตย์ครับเพราะว่าอะไรข้าวอะไรนะคำถามเอาพรุ่งนี้เฉยถ้าวันนี้เราอยู่วันพุธครับผมพรุ่งนี้ของเราก็คือวันพฤหัสอยากให้พรุ่งนี้มาเป็นเมื่อวานเอาพฤหัสมาไว้ข้างหลังอ๋อแล้ววันเราก็กลายเป็นพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ซึ่งเราเป็นวันพุธเราพฤหัสย้ายมานี่อยากให้พรุ่งนี้เป็นเมื่อวานอ๋อมันย้ายวันวันนี้คือวันเสาร์อ่ะเอาหน่อยวันเสาร์นี่เอาวันเสาร์อ่ะพรุ่งนี้ของวันเสาร์คือวันอาทิตย์ใช่ไหมคะเป็นเมื่อวานเมื่อวานของวันเสาร์คือวันศุกร์เสร็จได้แล้วเทปไม่ใช่อยากให้พรุ่งนี้เป็นเมื่อวานจังตอนนี้อยากให้เปลี่ยนคำถามกูไม่ยุ่งแล้วถ้าใครรู้คำตอบอะบอกไว้ข้างล่างหน่อยนะบอกไว้ข้างล่างให้นิดนึงนะตอนนี้มันเป็นเรื่องใหญ่แล้วเดี๋ยวจะขอเข้าแบบมติรัฐบาลก่อนอ